ป้าป๋าค่ะคิดถึงเหมือนกันเลยวันนี้หนูเลิกงานเร็วค่ะแล้วมาเจอกันสักทุ่มหนึ่งไหมหนูอยากกินซูชิอ่ะป้าป๋าเหนื่อยมากเลยวันนี้งานหนูเยอะแยะเต็มไปหมดเลยสัญญาแล้วนะโอเคค่ะป้าป๋าเจอกันทุ่มหนึ่งนะคิดถึงสิคะบ๊ายบายแล้วเย็นนี้นะน้ำปั่นนัดเหยื่อไว้อีกหลายรายเลยเห็นไหมแรดยังไงหนอมันก็โผล่คุณนี่มันไอ้ผงในคราบผู้หญิงชัดเลยอ่ะคุณนี่แผนคืออะไรอ่ะเราต้องหาหลักฐานเปิดโปงน้ำปั่นให้ได้ส่วนป้าศรีอยู่บ้านเฉยๆเลยนะเดี๋ยวเสียแผนป้าใช่ดิเนี่ยอยู่แต่แรกแล้วป้าหนูขอโทษนะป้านะที่หนูเคยทำไม่ดีกับป้าหนูไม่ได้ตั้งใจนะป้าป้าอย่าโกรธหนูนะอโหสิกรรมนะป้าบ่เป็นอย่างหนึ่งหนูมุกป้าอโหสิกรรมให้สร้อยป้าจัดการนี่น้ำปั่นกับพ่อนี่คุณนั่นน่ะเหยื่ออีกรายของน้ำปั่นนี่ไม่ใช่ผัวป้าศรีด้วยนะกี่คนเนี่ยคุณเท่าที่ผมไปแอบฟังแล้วคอยตามเผือกมานะ5คนรวมเพื่อนคุณด้วย5คนปั่นเก่งสมชื่อจริงโอ๊ยเขาหอมแก้มไม่ทันแล้วคุณถ่ายไว้ถ่ายไว้ถ่ายไว้ไม่มีเห็นคนอีกแล้วอ่ะคุณต้องหาจังหวะเข้าไปจีบนางให้ได้นะรู้แล้วนะนี่อย่าลืมนะต้องทำตัวรวยๆโง่ๆให้ดูหลอกง่ายเข้าไว้ไม่ต้องห่วงเรื่องการแสดงเนี่ยผมถนัดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนฉันขอเช็คความเรียบร้อยก่อนเสื้อผ้าชิ้นกดออกสักเม็ดนึงอ่ะดูรวยละชนหน้าก็ผ่านดูโง่ดีหลอกง่ายนี่หลอกด่างไหมเนี่ยรู้สึกไปกินแล้วไปเอ้ยอะไรฉันลืมโทรศัพท์ไอ้ปุ๋ยพกไว้นะเผื่อต้องใช้เรียบร้อยแล้วแอคชั่นฮะไปเข้าไปอุ้ยขอโทษนะครับเป็นไรหรือเปล่าครับไม่เป็นไรค่ะเพื่อเป็นการแสดงความขอโทษผมขอเลี้ยงเหล้าได้ไหมครับอุ๋ยเสียดายจังพอดีวันนี้หนูมีคนเลี้ยงแล้วอะค่ะไว้วันอื่นได้ไหมคะพี่ได้สิครับชื่อน้ำปั่นนะคะชื่อหน้าปั่นมากเลยครับแล้วพี่อยากปั่นไหมล่ะคะปั่นได้เหรอได้สิค่ะรู้สึกเหมือนกำลังนอกใจนงอยู่เลยอ่ะไม่ชอบเลยอ่ะทำเป็นบ่นนึกว่าชอบเล่นจนเนียนเลยอ่ะก็เขาปั่นมาก็ต้องปั่นกลับไปป่ะแล้วเป็นไงเรียบร้อยดีไหมก็ต้องรอผลน่ะดูว่าเหยื่อจะกินเบ็ดไหมส่วนคุณเนี่ยพวกนี้คุณก็เอารูปพวกนี้ไปให้เพื่อนคุณดูจะได้ตาสว่างกันทีแอป CS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด subscribe ไปไว้นะคะ